าจะใช้ถุงพลาสติกถุงร้อนนะคะเป็นที่ใส่ไก่แต่ตอนนี้เขาใช้เป็นถุงกระดาษแล้วรณรงค์การปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีพวกเดินรณรงค์อะครับแบบถือป้ายแล้วไปออกเดินตามชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนแกชีวภาพอะค่ะที่เอาเศษอาหารที่หลังเศษอาหารจากพักกลางวันนะคะไปหมักเป็นแก๊สชีวภาพใช้ตรงหน้าโรงเรียนถ้าใช้เป็นอุปกรณ์กับสแตนเนี้ยค่ะก็แบบไม่ใช่พวกโฟมไม่ใช่พวกอะไรที่มันย่อยสลายยากถ้าเป็นพวกไม้เนี่ยมันก็อยู่คงนานสามารถอยู่เป็นรุ่นต่อรุ่นได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้ามันเป็นสีเขียวเยอะๆมันลดโลกร้อนประมาณนี้สามารถจะนำสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการของการเชียร์หรือการผลิตอื่นๆด้วยคือสรรหาของอะไรก็ได้ที่สามารถหาได้ภายในร่างกายหรือไม่ก็เป็นของที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกต์ใหม่ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาทำการทดลองเรื่องปฏิบัติการลดโลกร้อนในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ทางรายการได้เลือกกิจกรรมในโรงเรียนที่เชื่อว่าทุกโรงเรียนต้องจัดกันเป็นประจำทุกปีแน่นอนนั่นก็คือกิจกรรมวันกีฬาสีที่จะมีทั้งการเดินขบวนพาเหรดของสีต่างๆการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการแข่งขันกีฬาซึ่งทางรายการก็ได้เลือกโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาและโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโดยท้าให้น้องๆนักเรียนคิดวิธีการลดภาวะโลกร้อนในงานกีฬาสีของโรงเรียนตนเองซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะมีแนวคิดที่ต่างกันออกไปค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูคอนเซปต์ในแต่ละสีของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกันเลยคอนเซปต์ก็คือเป็นของแม่นาคค่ะเรื่องเกี่ยวกับนักรบไทยอะค่ะคอนเซปต์ของสีเราปีนี้มันเป็นกรุงแตกเป็นตำนานโจรสลัดนะคะบอร์ดเวย์อะค่ะเป็นเกี่ยวกับพวกเวทีแล้วก็พวกชิคาโกอเมริกาค่ะซึ่งแต่ละสีของที่นี่ก็จะเน้นการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่เพื่อนำไปใช้ให้ตรงกับคอนเซปต์ของสีตนเองค่ะอย่างแรกก็ใช้สิ่งของเหลือใช้เช่นประเภทไม้ไผ่เงี้ยครับก็ใช้พวกต้นแก่ๆแล้วเก็บมาแล้วแบบตัดมาใช้แล้วก็มาทำประดิษฐ์ไฟดอให้เป็นแบบอะไรนะเสลี่ยงครับผมเรียบร้อยสิ่งโตนะคะคณะสีแดงก็จะเอาแบบรวบรวมขวดน้ำที่เพื่อนๆกินแล้วแล้วก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่อ่านแบบนานๆแล้วก็เอามาทำเป็นตัวสิงโตค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นโล่อะค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นผ้าแบบผ้าปูที่นอนหรืออะไรที่แบบใช้แล้วแล้วอย่างที่สองก็จะเป็นสปอตไลท์ค่ะข้างนอกทำมาจากถุงขนมอะค่ะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นขวดน้ำที่หาได้ตามโรงเรียนค่ะแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นชุดกล่องนมอะค่ะเป็นชุดของเจ้าชายแล้วก็ที่4ก็จะเป็นกระโปรงของผู้หญิงค่ะฉากหลังก็จะเป็นพวกไม้อัดพวกนี้ค่ะไปขอตรงโรงเกษตรที่เขาทิ้งแล้วอะค่ะแล้วก็มาทำค่ะตัวสแตนเราเนี่ยใช่ไหมคะคือจะตรงส่วนในส่วนของโครงเสาเนี้ยค่ะจะใช้กระดาษลังที่ใช้แล้วค่ะก็มีแผ่นซีดีอะค่ะเราก็มาเรียงเยอะๆเพื่อเวลาโดนแสงไม่ได้สะท้อนและแผ่นซีดีนั้นมันเก็บมาจากของเก่าๆที่เพื่อนที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมารวมๆกันอุปกรณ์สแตนก็คือจะใช้ตอนนี้คือที่พิเศษมากที่สุดก็คือคงเป็นกะลาการานี่ก็ได้มาจากผู้ปกครองอีกทีนึงค่ะก็ไปขอเขามาเขามีจากที่บ้านอยู่แล้วก็เลยไปขอเขามาก็คือเขาให้มาเลยเขาจะดีร่วมกันให้ปลูกต้นไม้ค่ะก็คือในขบวนพาเหรดจะถือต้นไม้ไว้ด้วยเลยค่ะถือต้นไม้ที่สำหรับปลูกเลยคือถ้าจบกีฬาสีก็จะนำต้นไม้นั้นไปปลูกเลยค่ะส่วนที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาก็มีแนวคิดช่วยลดโลกร้อนไม่แพ้กันนอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์สแตนเชียร์ที่ประหยัดและไม่สิ้นเปลืองแล้วยังมีเรื่องของการให้นักเรียนได้ออกแบบคอนเซปต์กีฬาสีที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะคอนเซปต์วัฒนธรรมเก่าค่ะแล้วก็ช่วยรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้งานวัดก็คือแบบรู้จักก็ไปขอเขามาเราใช้งบน้อยพอเพียงค่ะอยู่สีฟ้าครับคณะรัตนโกสินทร์ครับก็คือจะเป็นแบบลดโลกร้อนเน้นเศรษฐกิจพอเพียงครับวัสดุที่ใช้ก็จะเน้นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติครับจะงดใช้พวกพลาสติกหรือเหล็กหรือพวกอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับส่วนเรื่องการแข่งขันกีฬาของที่นี่ก็แปลกแตกต่างจากทั่วไปนั่นคืออุปกรณ์กีฬาแทบทุกประเภทที่ทำการแข่งขันนั้นจะทำมาจากของเหลือใช้ที่นักเรียนร่วมมือกันสร้างสรรค์ขึ้นโดยมีคุณครูเป็นผู้กำหนดกติกาต่างๆค่ะคือเราจะนำอุปกรณ์กีฬาบางอย่างที่จะแข่งขันเนี่ย
ถ้าจะเป็นอุปกรณ์กีฬาที่เราจัดซื้อมาเราก็ดัดแปลงมาเอาวัสดุที่เหลือใช้เช่นยางรถยนต์บ้างหรือถุงไอ้ขนมกรอบๆแล้วแต่เรามาจัดแข่งกีฬาได้หรือขวดน้ำที่ทิ้งแล้วนะเรามาจัดไปเล่นเกมกีฬาเช่นเล่นเกมวิ่งเปี้ยวห่วงยางรับส่งไปเติมน้ำอะไรแบบนี้หรือก็จัดเป็นลักษณะกีฬาที่นำเอาลูกบาสหรือแล้วแต่ที่จะเสียเอามาใช้ได้และวงดุริยางค์ในขบวนพาเหรดก็ยังมีการคิดการแสดงโชว์ที่อิงหลักการสร้างเสียงดนตรีจากสิ่งรอบตัวที่หาได้ง่ายไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาให้สิ้นเปลืองเช่นอุปกรณ์กีฬาลูกบาสเกตบอลก็มาทำให้เกิดเสียงได้วูวูเซล่าที่น้องๆนักเรียนคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองถ้วยถังกะละมังหม้อเก่าๆที่ใช้แล้วก็มาทำให้เกิดเสียงดนตรีได้ค่ะและก็มาถึงวันกีฬาสีของโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาเราก็จะเห็นบรรยากาศของการเดินขบวนพาเหรดของน้องๆ นักเรียนที่ไม่ได้เน้นความหรูหราเสื้อผ้าการแต่งตัวก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอีกทั้งบางคนก็ได้ประดิษฐ์ชุดที่มาจากเศษพลาสติกต่างๆที่เป็นขยะมาตัดเย็บได้อย่างสวยงามซึ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักในการลดภาวะโลกร้อนที่ทางโรงเรียนได้ตั้งขึ้นในการจัดกีฬาสีครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ตามต่อไปนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเล่นเกมกีฬาพื้นบ้านอันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเล่นแบบไทยๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดยการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการนำสิ่งของเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายการเล่นกีฬาตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องพอมาถึงการแข่งขันกีฬาก็จะเห็นว่ากีฬาของที่นี่จะไม่ได้เน้นตามหลักสากลแต่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ทุกคนมีโอกาสมาร่วมแข่งขันไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณในการหาซื้ออุปกรณ์กีฬามากมายเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถหาได้ทั่วไปในโรงเรียนและเป็นของเก่าเหลือใช้มาปรับประยุกต์ใหม่เช่นกีฬาวิ่งเปรี้ยวยางรถการวิ่งกระสอบหรือการเตะโบว์ลิ่งขวดน้ำและอีกมากมายค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเห็นบรรยากาศการแสดงโชว์ของแต่ละสีซึ่งชุดที่น้องๆสวมใส่เหล่านี้น้องๆก็ได้บอกกับทางรายการว่าเป็นชุดเก่าของรุ่นพี่สีตนเองที่มอบให้กับทางโรงเรียนในปีที่ผ่านๆมาซึ่งก็สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายๆครั้งค่ะและเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมน้องๆนักเรียนแต่ละสีก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเก็บขยะที่เกิดจากงานกีฬาสีในครั้งนี้เพื่อรวบรวมนำมาไว้หน้าสีของตนเองและแยกขยะนำเก็บไปขายเพื่อนำเงินเข้าโรงเรียนต่อไปค่ะก็แบ่งเบาไปได้เยอะเลยครับเพราะปกติปีที่แล้วๆมานะก็พอเลิกแหละทิ้งกันไปบางสีเขาก็ช่วยกันดีแต่บางสีก็เอาตัวรอดกลับบ้านกันหมดมาปีนี้เขาว่าร่วมมือกันดีเกร็ดไอเดียต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายในการทำงานของน้องๆ นักเรียนที่ต้องการสร้างสรรค์อุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบในวันกีฬาสีโดยวิธีการนั้นก็จะอาศัยอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากในโรงเรียนเศษขยะต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของของรุ่นพี่ที่เก็บไว้ให้ในปีที่ผ่านมาก็สามารถนำเก็บมาใช้ใหม่ได้ประหยัดเงินไม่เป็นภาระให้กับผู้ปกครองด้วยค่ะมาที่กีฬาสีของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกันบ้างนะคะที่นี่เราก็จะเห็นบรรยากาศของน้องๆที่ร่วมกันเดินขบวนพาเหรดแต่งชุดกันสวยงามแต่ชุดที่ว่านี้ก็เป็นชุดจากขยะรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะคะถือว่ามีความคิดสร้างสรรค์และนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะและน
นี่ก็จะเป็นขบวนพาเหรดที่อิงหลักการลดโลกร้อนซึ่งชุดที่เห็นหรูหราเหล่านี้น้องๆก็ไม่ได้ออกเงินซื้อหรือตัดเย็บใหม่เลยนะคะแต่ว่าเป็นชุดของรุ่นพี่ที่ใช้ในปีผ่านๆมาแล้วนำมาปรับประยุกต์ใหม่หรือบางชุดก็นำมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเพราะตรงกับคอนเซปต์ย้อนยุคค่ะหรือการนำเศษผ้าที่เหลือจากการทำงานมาพันเป็นชุดนักรบไทยก็ทำได้ค่ะในบางสีก็จะทำชุดขึ้นเองจากเศษถุงพลาสติกที่เป็นขยะนำมาตัดเย็บใหม่ให้สวยงามนอกจากนั้นเราจะเห็นว่าจุดเด่นของอุปกรณ์ประกอบกองเชียร์ของที่นี่ก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นสิ่งของเหลือใช้จากธรรมชาติไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นขยะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นำมาสร้างประโยชน์ได้ค่ะเช่นขวดน้ำกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ที่มันเป็นของขยะที่มันอยู่หลังห้องอะค่ะสามารถเอามาใช้ได้คือมันถูกเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้ใช้ก็ช่วยเป็นการลดขยะได้อะค่ะหนูไม่ได้ใช้แบบเศษวัสดุที่แบบว่าต้องซื้อเลยค่ะหนูเก็บมาจากขวดน้ำของหรือขยะมาจริงๆเลยแบบเพื่อนกินน้ำเอ้ยขอตาโรงเรียนขอฉลากนะแล้วก็มาทำเป็นชุดระบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้น้องๆได้เห็นว่าเราสามารถทำออกมาได้เป็นรูปธรรมค่ะพี่ยังเปียต้องไปลงทุนอะไรมากมายเลยเรานำสิ่งวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆนะครับที่คิดว่าเรามาใช้แล้วมันประหยัดแล้วหนึ่งก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยสิ่งแรกที่เราต้องการสร้างให้เกิดขึ้นก็คือความตระหนักหรือที่ว่า awareness นะครับตัวนี้เมื่อเขาตระหนักแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปปฏิบัติแล้วก็เป็นแบบอย่างให้รุ่นต่อไปแล้วพี่ๆนี่ส่วนมากเมื่อเขาได้ตระหนักอะไรแล้วก็ทำอะไรแล้วก็จะทำเป็นแบบอย่างกับน้องน้องก็จะทำตามในปีต่อไปเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราช่วยสังคมนะคะแล้วก็ช่วยโลกมนุษย์ผมว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะเป็นช่วงจังหวะพอดีด้วยเพราะว่าไอ้การลองเรื่องเลือกร้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับสรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่ายังมีกิจกรรมอีกมากมายที่สามารถโยงเข้ากับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนได้ซึ่งหากโรงเรียนให้ความสำคัญและหยิบยกให้เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของกิจกรรมก็จะทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวช่วยกันออกแบบวิธีการที่เป็นรูปธรรมและนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเช่นการประยุกต์อุปกรณ์ในขบวนพาเหรดกองเชียร์วงดุริยางการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนเป็นต้นซึ่งหากโรงเรียนอื่นสนใจไอเดียนี้ก็สามารถนำไปขยายผลได้นะคะ